โอเคครับผมวันนี้คนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวงว่างมาเทรดกันนะครับก็สำหรับวันนี้เรามาลุยปั้นพอร์ตจาก 1,500 เหรียญไป 10,000 เหรียญกันต่อดีกว่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็เราปั้นพอร์ตกันมาถึง 2,720 เหรียญกับ3เซนแล้วนะครับที่ไม่ใช่วันนี้ปั้นมาสิต้องบอกว่าเราปั้นมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็ป่ะวันนี้ไปลุยกันต่อนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ผมจะทำกำไรให้ได้ประมาณ30เหรียญนิดๆ40เหรียญประมาณนี้เนาะ5-6เลเวลประมาณนี้นะครับก็มาดูกันผมจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคนเจ้าแรกนะครับ Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2เจ้านี้สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับ Bybit เนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์ในช่องแชทได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูไลฟ์ของผมวันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบจังเลยรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนผมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนกัน Welcome to Family อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับโอเคครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปวันนี้ไม้แรกของเราจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับไม้วันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าพอร์ตต้องโตไป6เลเวลนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล125เนาะก็125 126 127 128 129 130พอดีป่ะ6เลเวลใช่ไหมใช่นะครับแปลว่าวันนี้พอร์ตเราต้องโตไปถึงเลเวลที่130นะครับทุกคนก็รวมแล้วทั้งสิ้นเราต้องทำกำไรให้ได้ประมาณ42เหรียญ นะครับไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานเท่าไหร่เลย นี่นะครับก็เท่ากับวันนี้นะไม้ที่เล็กที่สุดที่ผมจะเทรดได้นะครับอยู่ที่ 10.5 เหรียญ นะครับนี่เนาะวันนี้เหมือนเดิมนะผมต้องการ5วินนะครับเอ๊ะ5วินมันเยอะไปไหมอ่ะวันนี้เราหมายถึงว่า5วินมันทำให้ขนาดไม้เราเยอะไปหรือเปล่าวันนี้เราลองทำอะไรให้มันฮาร์ดคอร์กว่านั้นดูไหมเราสัก10วินวันนี้เราสัก10วินแล้วกันนะฮะฮาร์ดคอร์วันนี้เทรดกันนู่นอ่ะตีสี่เทรดกันยันนู่นอ่ะ4-5ทุ่มนะครับจะจบไลฟ์โอเคครับก็วันนี้ไม้แรกนะครับเทรดที่5.25 เหรียญแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าแพ้ผมก็จะมาติงเกล 2.25 เท่านะครับก็เหมือนเดิมนะผมจะมาติงเกลแค่3ไม้นะครับทุกคน4ไม้แล้วกันนะครับวันนี้ไม้มันเล็กเนาะก็4ไม้แล้วกันนี่ไม้แรกเทรดที่ 5.25 เหรียญนะครับไม้ที่2เทรดที่ 11.81 เหรียญไม้ที่3เทรดที่ 26.58 เหรียญนะครับแล้วก็ไม้ที่4เทรดที่ 59.8 เหรียญนะครับนี่เนาะวันนี้ผมจะมาติงเกลได้ทั้งหมด4ไม้ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ดูกันผลงานจะเป็นยังไงซึ่งถ้าสมมติผมแพ้รวด4ไม้นี้เลยนะครับผมจะขาดทุนที่103เหรียญกับ44เซนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ผมไม่แพ้4ไม้รวดเลยแล้วผมสามารถที่จะชนะจนเก็บได้ครบทั้งหมด10วินวันนี้พอร์ตผมก็จะโตไปถึงเลเวลที่130นั่นเองนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูกันนะว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับโอเคปะไปลุยกันเลยครับดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไป let's go ไปลุยกันเลยครับเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กราฟใน Trading View นะครับแล้วก็เราจะมาเข้าเทรดใน Olim Trade นะครับไป let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวรอจุดเข้าที่ GU นะครับเอามาแล้วนี่นะตอน1ทุ่มครึ่งนะครับเราจะได้เข้าออเดอร์ได้1ไม้นะเป็นออเดอร์ฝั่งพุทนะครับยังไม่ทันดูกราฟเลยแต่รู้ว่าเข้าได้นะครับโอเคครับตอนนี้
ทุกสเตตนะครับบอกว่าเราอยู่ฝั่งได้เปรียบหมดเลยนะครับทุกคนนี่นะตัววินก็อยู่ที่ 48% นะครับต่ำกว่าตัวลองเทอร์วินเลทนะแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดไม้ชนะได้เยอะมากๆนะครับเยอะกว่าไม้แพ้เนาะเพื่อที่จะกลับไปรีวินเลทนะครับแล้วก็ตัววินตอนนี้อยู่ที่ 49% นะครับก็น้อยกว่าตัวลอสนะนี่นะแพ้ชนะใน100ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับตัววินน้อยกว่าตัวลอสนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเพิ่งแพ้มาสดๆร้อนๆ1ไม้นะฮะนี่เนาะก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นตัวบอกเราได้นะครับว่าหลังจากนี้โอกาสจะเกิดไม้ชนะก็จะง่ายขึ้นอีกหน่อยนึงมั้งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับตอนนี้ตัวเส้นเรนโบว์นะครับตอนนี้เรนโบว์มีไม่รู้กี่เส้นแล้วนะฮะนี่นะเส้นวินเส้นสีน้ำเงินนะครับมาเกาะอยู่ตรงเส้นเรนโบว์สีเหลืองเลยนะครับก็เป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้แนวโน้มของกราฟปัจจุบันนี้หรือว่าจุดเข้าของกราฟปัจจุบันที่เรากำลังจะได้เข้าเนี่ยนะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยเรายังเข้าเทรดได้โอกาสชนะของเรายังเยอะอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับเส้นแนวโน้มของตัวเส้นวินเส้นสีแดงนี่เห็นไหมฮะที่มันวิ่งตามเส้นวินอยู่ก็ตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆเส้นวินด้วยนะครับก็สำหรับเส้นแนวโน้มนี้เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้จักนะครับผมตั้งชื่อมันว่าเส้นวิน MA นะครับวิน Moving Average นะฮะนี่นะครับก็จะเห็นว่าทุกครั้งนะครับหรือว่าแทบจะตลอดเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวเส้นวินเนี่ยมันมาแตะที่ตัวเส้นวิน MA นะครับมันจะดีดขึ้นไปเห็นไหมนะครับมันจะดีดขึ้นไปเนาะมันมีบ้างนะครับที่ว่ามันแพ้ติดยาวๆแล้วก็มันเกาะกันเลยอ่ะมันก็มีบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะที่แบบว่ามันแพ้ติดยาวๆเส้นวินมันไม่ค่อยวิ่งขึ้นแล้วมันก็เกาะเส้น MA ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เห็นไหมฮะพอมันเกาะปุ๊บมันก็จะเกาะไม่นานแล้วมันก็จะดีดขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเส้นวิน MA มันอยู่ใกล้กันกับเส้นวินมากๆแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวไม่นานนะเส้นไอเส้นวินเนี่ยมันก็อาจจะวิ่งขึ้นก็ได้ก็คือมันก็อาจจะเกิดจุดชนะขึ้นมาแล้วส่งให้เส้นวินมันดีดขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับนี่เนาะตอนนี้ทุกปัจจัยบอกว่ามีโอกาสชนะได้สูงมากๆหมดเลยนะครับผมก็เลยเข้าเทรดไปในออเดอร์นี้มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้แรกของเราในวันนี้เข้าไปแล้วนะครับทุกคนนี่นะ GU นะครับเราเปิดถูกกราฟแล้วนะครับวันนี้นะ ก็เป็นออเดอร์ฝั่งพุทธนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราเทรดไม่ดูกราฟกันอีกแล้วนะครับทุกคนเราดูแต่เราใช้แค่คณิตศาสตร์ในการเทรดอย่างเดียวนะก็มาดูกันจะเป็นยังไงนะครับเราจะหล่อเท่หรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับโอเคครับสลับไม้นี้คิดว่าน่าจะจบชนะนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับทุกคนวู้ very good นะครับ very good นะ very goodตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่ 2,724 เหรียญกับ34เซนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคขาดอีก 1.46 เหรียญเราจะผ่านในเลเวลที่125นี้แล้วนะครับก็พูดง่ายๆเรายังขาดอีก9วินนะฮะเอ้ย9วินเราเพิ่งชนะไป1วินนะเรายังขาดอีก9วินเพื่อที่จะจบงานในวันนี้นะครับโอเคป่ะลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเห็นไหมไม้เมื่อกี้มันจบชนะนะครับเห็นไหมว่าเส้นวินมันก็กระเตื้องขึ้นไปเห็นไหมเส้นวินมันก็ดีดขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นพวกนี้มาเกาะกันนะครับแปลว่าจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยที่เราจะเข้าเทรดได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอ่ะดูกันไม้ต่อไปเราจะได้จุดเข้าที่จุดไหนแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับลุยกันต่อครับสวัสดีครับมาช้าแต่มานะอยู่คุณเอิร์ธนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผลงานการเทรดเป็นยังไงบ้างโอเคครับทุกคนตอนนี้ออเดอร์ที่2เราได้เข้าแล้วนะครับทุกคนก็นี่นะออเดอร์มาแล้วอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเส้นเรนโบว์ตัวเส้นเรนโบว์เส้นวินเส้นแนวโน้มนะครับเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงเนาะก็มาเกาะๆรวมๆกันอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเรายังเข้าเทรดได้นะสัญญาณตรงนี้ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับผมก็เลยเข้าเทรดไปนะครับตามสัญญาณในเซตอัพเนาะมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเราจะจบชนะได้ไหมมาลุ้นกันนะครับอึ๊บโอเคครับไม้ที่2ของเราชานะนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่2728เหรียญกับ65เซนแล้วนะครับอ่ะ
โอเคครับตอนนี้เราผ่านในเลเวลที่100ที่25แล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อใน100ที่26กันต่อเลยครับก็ตอนนี้เราชนะมา2วินแล้วนะครับขาดอีก8นะป่ะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์เราแมตช์แล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่3ของเรานะครับทุกคนดูกันว่าเราจะชนะได้ไหมสำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ฝั่งชนะนะครับก็ขอให้มันชนะอย่างนี้ไปจนจบนะฮะก็นี่นะครับเหมือนเดิมนะก็ตอนนี้ตัวเรนโบว์ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆของมันยังเกาะกลุ่มรวมกันอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าตามสัญญาณตรงนี้ยังเป็นจุดเข้าที่มีโอกาสชนะเยอะอยู่ผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้ไปนั่นเองนะครับมาลุ้นกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะแพ้หรือจะชนะนะครับดูกันนะโอเคครับไม้ที่3ของเราในวันนี้ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่ 2,732 เหรียญกับ96เซนแล้วนะครับวู้ very good 32เหรียญกับ96เซนโอเคครับตอนนี้เราผ่านในเลเวลที่100ที่126แล้วนะครับวู้ very good ป่ะไปลุยกันต่อในเลเวลที่127เลยนะครับเลเวล127เราขาดอีก 6.48 เหรียญเราจะผ่านนะครับป่ะไปลุยกันต่อตอนนี้เราชนะมา3วินแล้วนะครับเหลืออีก7วินนะลุย ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go โอเคครับมาแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ที่4ของเรานะครับทุกคนก็สำหรับไม้นี้นะผมเข้าเทรดที่ 5.25 เหรียญ นะครับก็อีก50กว่าวิเนาะจะจบออเดอร์นะครับไม้นี้เราเทรดลงนะครับตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพเลยนะครับก็มาดูกันนะว่าจะจบชนะหรือจบแพ้นะครับอ่ะลุ้นกันตอนนี้ตัวเส้นเรนโบว์นะครับทั้งหมดยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะเส้นวินเนี่ยอยู่ในโซนที่ปลอดภัยในตัวเรนโบว์ในตัวเรนโบว์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูกันผลลัพธ์ที่ได้เราจะจบชนะได้ไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับ3 2 1อึ๊บโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่4ของเรานี้นะครับทุกคนวู้ very good ปึ๊บโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเรานะครับเติบโตมาที่ 2,737 เหรียญกับ16เซนแล้วนะครับทุกคนวู้ very good มากเลยนะครับ very good นะจดบันทึกแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ขาดอีก 2.28 เหรียญ นะครับเราจะผ่านในเลเวลที่127นี้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เราชนะมาแล้วทั้งหมด4วินนะครับขาดอีก6วินนะวันนี้เราจะจบตามเป้าได้นะครับป่ะไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับ500เหรียญสัก300เหรียญอะจะกลางๆมันจะกำลังดีนะครับประมาณนั้นเด้อโอเคครับผมตอนนี้ออเดอร์เราแมตช์แล้วนะครับก็อันนี้เป็นไม้ที่5นะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ไม้นี้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ตัวเส้นนี่เนาะตัวเส้นเรนโบว์นะครับกับเส้นวินเนี่ยมันมาเกาะรวมกันอยู่ตรงโซนนี้เลยนะครับใกล้ๆกับโซนสีเขียวนี่เนาะเป็นโซนสีส้มนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังเป็นโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็จุดเข้าตรงนี้ยังมีโอกาสชนะเยอะอยู่มีสูงอยู่มีโอกาสสูงที่เราอาจจะชนะในไม้นี้ได้นะครับมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้นะถ้าชนะก็หล่อเข้มนะครับแต่ถ้าแพ้ก็ว่ากันใหม่ไม้ต่อไปนะครับดูกันจะเป็นยังไงนะครับแต่ดูทรงไม่น่าจะวินแล้วละมั้งเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยสรุปไม้นี้แพ้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปมาติงเกียวนะไม้ต่อไปเราจะเทรดที่ 11.81 เหรียญ นะครับโอเคป่ะลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวรอสัญญาณใหม่เกิดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าเทรดนะครับออเดอร์มาแล้วนะครับตอนนี้ไม้ที่6นะครับโอเคไม้ที่6ของเราแมตช์แล้วนะครับทุกคนนี่นะสำหรับในไม้ที่6นะครับผมเทรดที่ 11.81 เหรียญ นะครับออเดอร์เรามาแล้วเนาะแมตช์แล้วซ้ายมือตรงนี้นะครับก็ผมเข้าเทรดเฮ้ยEURGBP USD CAD
ลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อนั่นแหละทิปวิเคราะห์กราฟหนึ่งไปเทรดกราฟหนึ่งโอ้ยอะไรของผมวะเนี่ยแล้วมันดันแพ้ชนะพร้อมกันพอดีด้วยนะเห็นป่ะเนี่ยมันดันแพ้ไม้เมื่อกี้อ่ะแพ้เหมือนกันพอดีด้วยนะประเด็นอ่ะนั่นแหละที่ควรนอนเยอะๆใช่ผมควรนอนเยอะๆฮะโอ้โหเอ้ยแล้วไม้นี้จบชนะด้วยเย้ไม้นี้เรากดแบบว่ากดผิดแต่เราชนะแต้มบุญหมดแล้วดูทรงแต้มบุญผมหมดละโอเคครับตอนนี้ไม้นี้เราชนะมาแบบงงๆนะฮะแม้ว่าเราจะกดผิดก็ตามนะครับกดผิดกราฟนะวิเคราะห์กราฟหนึ่งไปเทรดกราฟหนึ่งนะครับก็นี่นะครับพอร์ตโตมาที่2,741เหรียญกับ36เซนแล้วนะครับต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ยผิดเหมือนเดิม2วันติดโอ้ยผิดพลาดเหมือนเดิมแบบโอ้ยไม่น่าให้อภัยมากเลยผมบ้าบอโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่เลเวล128แล้วนะครับเมื่อกี้127เราผ่านมาแล้วนะโอเคครับ very good นะครับอีกไม่กี่เลเวลนะเนี่ยอีก3เลเวลเราจะผ่านไปถึงเลเวลที่130ได้แล้วนะครับก็ดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคปะก็ไปลุยกันต่อกันเลยครับดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับLet's go ไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ออเดอร์เราแมทแล้วนะครับก็ออเดอร์นี้เหมือนเดิมนะเราเข้าเทรดตามสัญญาณที่ได้จากในเซตอัพของเราใน Trading View เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็นี่เนาะเป็นเซตอัพสัญญาณพุทธอันนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็เหตุผลที่ผมเข้าเทรดตามสัญญาณพุทธในเซตอัพอันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวเรนโบว์ก็ทั้งเส้นวินนะครับเส้นแนวโน้มแล้วก็มันมากองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งเส้นเรนโบว์เนี่ยนะครับมาอยู่ในโซนปลอดภัยได้ตรงนี้หมดเลยนะก็ผมก็มองว่าตอนนี้จุดเข้าตรงนี้ก็น่าจะยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับก็เลยเข้าเทรดไปตามจุดเข้าตรงนี้มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเราจะชนะไหมมาลุ้นกันนะครับนั่นไงผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนเอื้อทำได้ดีที่สุดแล้วโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปเหมือนเดิมนะเรามาติงเกียวที่ 11.81 เหรียญนะครับอ่ะก็ถ้าชนะมันจะกู้คืน5เหรียญกว่าที่ผมแพ้ไปในไม้นี้กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรมาด้วยอีก1วินนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราวินไปแล้ว5ครั้งเนาะ1 2 3 4 5อันนี้ครั้งที่5ก็ถ้าเราวินครั้งต่อไปได้อีก1ครั้งเราก็จะวินไปรวม7ครั้งก็จะเหลือแค่3ครั้งเองนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับโอเคครับออเดอร์มาแล้วนะครับดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเคครับแมทแล้วนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเข้าออเดอร์คอนะออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณที่ได้จากในตัวเซตอัพเลยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับก็สัญญาณอันนี้นะตัวเส้นวินยังอยู่ที่โซนปลอดภัยนะครับในตัวเรนโบว์เนาะเป็นโซนสีเหลืองโซนเส้นสีเหลืองตรงนี้นั่นเองนะครับก็ดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะไหมมาลุ้นกันนะครับถ้าเราชนะได้เราก็จะชนะ7วิน6วินดิ6ใช่ไหม6หรือ7หกดีคิดเลขผิดอีกแล้วนราทิปอะไรเนี่ยใช่ไหมผมต้องชนะแค่6อยู่ใช่ไหมถ้าชนะไม้เนี่ยโอเคครับสลับไม้นี้เราจบชนะนะครับแล้วก็รวมแล้วตอนนี้เราชนะมากันทั้งหมด1 2 3 4 5อ๋อ6วินอยู่เลยนะครับเราเพิ่งชนะมา6วินอยู่ไม่ใช่7นะเมื่อกี้ผมนับผิดนะครับเพิ่งชนะมา6วินอยู่เลยนะครับก็เหลืออีก4วินเราก็จะไปได้ถึงตามเป้าของเราในวันนี้นะครับโอเคปะ Let's go เดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเราขาดอีก 0.73 เหรียญเราจะผ่านในเลเวลที่128นี่แล้วนะครับโอเคก็ปะไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับ โอเคครับออเดอร์ที่เท่าไหร่แล้วนะ7แล้วไหมฮะโอเคแมทแล้วนะครับทุกคนไม่7ก็8ประมาณนั้นเนาะ แมทแล้วนะครับตรงนี้นะก็สลับไม้นี้นะครับทุกคนเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนจำนวนเงินเรียบร้อยนะลาทิป
วันนี้ข้อผิดพลาดพลาดพ่อมือเราอีกแล้วโอ้ my god holy shit อะไรของพ่อเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็ถ้าเราวิเคราะห์มาดีแล้วทุกอย่างมันก็คือดีที่สุดแล้วแค่เทรดในไม้ที่มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองโอเคเข้าสลับไม้นี้นะครับผมเทรดขึ้นเนาะนี่นะครับตามสัญญาณคอในเซตอัพเพราะว่าตัวสัญญาณอันนี้นะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับนี่เนาะที่ตัวเรนโบว์มันคำนวณมาให้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจะจบชนะไหมนะครับถ้าชนะได้พอร์ตเราตุ้มไปไกลเลยนั่นไงตุ้มจริงด้วยเฮ้ยจ้า yes โอเคครับไม้นี้เราชนะนะครับทุกคนปมือวันนี้ผมได้กำไรเพราะว่าข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ย2รอบแล้วนะรู้สึกว่าเต้มบุญอะเต้มบุญแบบว่าเหมือนเต้มบุญมันเหลืออะไรประมาณนั้นทำบุญมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราโตมา 2,755 เหรียญกับ1เซนแล้วนะครับทุกคนvery good พอร์ตโตเพราะข้อผิดพลาดคราวหน้าไม่ตั้งใจเทรดแล้วเมื่อกี้ไปกดดู Twitch มานิดเดียวเองไงถ้าไม่ไปกดดู Twitch คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกโทษ Twitch โอเคครับตอนนี้พอร์ตเราโตมาถึงเลเวลที่130แล้วนะครับทุกคนหูพอร์ตโตเพราะข้อผิดพลาดนะฮะอ๋อนี่สินะที่เขาบอกว่าทุกข้อผิดพลาดจะทำให้คุณเติบโตขึ้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองสินะโอเคก็เราขาดอีก 5.03 เหรียญนะครับเราจะผ่านในเลเวลนี้แล้วนะครับทุกคนโอเคป่ะไปลุยกันต่อกันเลยครับก็ผมยังเห็นในขนาดไม้ที่เท่าเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมเพิ่มขนาดไม้ก็อาจจะเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาตอนมาทิงเกียวได้เนาะก็ไม่เพิ่มขนาดไม้แล้วกันนะครับก็เทรดที่ 5.25 เหรียญเหมือนเดิมนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อเฮ้ยไม่ใช่นี้ดิจะกดไม้ละ 2,000 ไม่ได้ โอเคก็ป่ะไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนอีกนิดเดียวเราจะถึงตามเป้าวันนี้แล้วนะครับป่ะ Let's go ไปลุยกันเลยครับ โอเคครับผมเราได้ออเดอร์สลับไม้ต่อไปแล้วนะครับนี่นะแมทแล้วเรียบร้อยนะครับออเดอร์ของเราก็สำหรับออเดอร์นี้นะครับผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอในตัวเซตอัพของผมเลยนะครับก็เหตุผลที่เข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับตอนนี้ตัวเรนโบว์ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับทุกคนเห็นไหมนี่เลยนะครับก็เส้นวินนะครับอยู่ที่เส้นเรนโบว์สีเหลืองนี่เลยนะวิ่งคู่กันประกบอยู่อย่างนี้เลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้จุดเข้าที่เราเข้าตรงนี้ยังปลอดภัยนะครับยังมีโอกาสชนะสูงอยู่ก็อาจจะชนะได้สำหรับในไม้นี้นะครับผมก็เลยเข้าเทรดขึ้นไปตามสัญญาณคอที่ได้ในเซตอัพของผมนี้นั่นเองนะครับมาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงจะชนะไหมมาว่ากันนะครับอีก10กว่าวินาทีนะครับชนะโอมมลิกกีจงชนะอะจี โอเคครับ2วินาทีสุดท้ายโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคสวยงามมากๆนะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่ 2,759 เหรียญกับ32เซนแล้วนะครับวู้9เหรียญจุด32นี่นะครับเราขาดอีกแค่1ไม่ใช่สิเราขาดอีกแค่ 0.72 เหรียญเท่านั้นเราจะผ่านในเลเวลที่30นี้แล้วแล้ววันนี้เราจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าของเราแล้วนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่1เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะได้กำไรกลับมาตามเป้าที่ผมตั้งเอาไว้ได้พอดีแล้วก็จะได้จบงานได้พอดีเลยนะครับโอเคป่ะลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับแต่มันจะค่าข่าวมันจะเซฟกว่านะครับอันนี้พูดจริงๆนะถ้าเทรดนะครับแต่ถ้าหมายถึงจบงานเร็วก็ตัวเรนโบว์นะครับจะเร็วกว่าโอเคครับมาแล้วนะครับสลับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับทุกคนถ้าชนะนะจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับแต่ถ้าแพ้ก็จะยังไม่ใช่นะการนี้นะครับก็ไม้นี้ผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้ในเซตอัพเลยนั่นเองนะครับ
ก็สำหรับสัญญาณคออันนี้นะครับทุกคนก็ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมว่าเส้นวินนะครับมันยังวิ่งคู่กันกับตัวเส้นเรนโบว์อยู่เลยนะครับแล้วก็ระยะห่างๆกันนิดเดียวนะครับยังห่างกันแค่2อยู่เลยนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับก็แปลว่าสัญญาณคออันนี้ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่เราเข้าเทรดแล้วเราอาจจะมีโอกาสชนะได้นั่นเองนะครับผมก็เลยเข้าเทรดไปนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะไหมมาลุ้นกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะถ้าชนะเราจบงานนะครับเลเวลที่130เราจะผ่านทันทีเลยนะครับมาลุ้นกันนะลุ้นกันนะครับ10วินาทีสุดท้ายวินาทีระทึกขวัญ นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะชนะคือจบงานนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคจบงานนะครับสำหรับวันนี้ปรบมือโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตมาที่ 2,760 เหรียญกับ14เซนแล้วนะครับ60เหรียญกับ14เซนนั่นนี่นะครับเราผ่านในเลเวลที่130เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะvery good good โอเคครับวันนี้เป้าหมายของเรานะครับจากตอนแรกเราเริ่มมาเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเลเวล124 125นะครับอ๋อ125นะประมาณ125นะครับทุกคนแล้วตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตมาถึงเลเวลที่131แล้วนะครับทุกคนก็คือ125จนถึง130เนี่ยเราผ่านเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวู้ปรบมือฮะสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาจดบันทึกในตารางบันทึกการเทรดสักหน่อยนะครับมาดูกันนะว่ากำไรที่ผมทำได้จากการผ่านทั้งหมด6เลเวลนี้นะครับตั้งแต่เลเวล125จนมาถึงเลเวล130นี้นะครับผมทำกำไรได้รวมไปเท่าไหร่กันนะครับมาจดบันทึกกันหน่อยนะครับอึ๊บโอเคครับนี่เลยกำไรรวมที่ผมทำได้ทั้งหมดตั้งแต่เลเวล125จนมาถึงเลเวล130ตามเป้าหมายในวันนี้นะครับก็ผมทำได้ที่40ดอลลาร์กับ11เซนต์นั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 1,378 เหรียญกับ34เซนต์นั่นเองนะครับผมมือฮะสดชื่นซะจริงๆเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักหน่อยนะครับว่าในไลฟ์วันนี้นะเราใช้เวลาเทรดกันไปกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงกันนะครับมาดูกันนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับมุมซ้ายบนนะในไลฟ์วันนี้นะครับเราใช้เวลาเทรดกันไปทั้งหมด2ชั่วโมง44นาทีนะครับตีเป็น2ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับไม่นับเวลาที่เราไปเมาส์มอยเรื่องอะไรไม่รู้กันอยู่นะ ก็ตีเป็น2ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับเราใช้เวลาไป2ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนก็เทรดทำกำไรมาได้40เหรียญกับ11เซนต์นะครับ very good มากเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับปั้นพอร์ตวันที่47นี้ก็เป็นวันที่ผมกำไรติดมาทั้งหมดได้41วันแล้วนะครับทุกคนวู้ very good มากเลยนะครับนี่นะตั้งแต่วันที่7จนมาถึงวันที่47นะครับผมกำไรติดมาได้41วันแล้วนะครับวู้ปรบมือฮะโอ้โหเข้มมากนะครับเข้มมากช่วงหลังๆมานี้เข้มชนิดที่แบบว่าเทรดโดยที่ไม่ต้องดูกราฟเลยนะฮะเข้มจัดนะโอเคก็นี่นะครับวันนี้เราเข้มมากเลยนะจบงานไวนะครับจบงานไวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมกันหน่อยนะครับว่าพอร์ตผมเนี่ยกราฟการเติบโตเป็นยังไงนะครับฟึบนี่เลยนะครับกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับโอ้โหชี้ฟ้าเลยนะครับตอนนี้นะ very good มากๆนะ very good มากๆเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้พอโตมาได้อีก1วันนะครับสวยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกำไรรวมนะครับนี่นะกำไรรวมในพอร์ตของผมตอนนี้นะครับอยู่ที่มันไม่เห็นนะต้องไปดูข้างล่างนะครับนี่นะตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตผมนะครับทำมาได้ที่ 1,247 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับ 42,870 บาทนั่นเองนะครับฮู้ฟังไม่ผิดนะครับทุกคนเราปั้นพอร์ตนี้มา47วันกำไรที่เราได้ตอนนี้คือ42,000 บาทแล้วนั่นเองนะครับโอ้ดีต่อใจมากๆนะครับปรบมือฮะสดชื่นซะจริงๆโอเคก็
นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็จบไปได้สวยงามอีก1วันนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆจะสนุกกันหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับอ๋อมีเพื่อนๆถามมานะครับผมไลฟ์แบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะครับก็คือผมไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเวลา 18:00 นนะครับวันไหนมันจะมีเลทบ้างบางวันนะครับหรือวันไหนไม่ได้มาเช่นแบบวันไหนไปหาหมอนะครับผมช่วงนี้มีไปหาหมอบ่อยนะก็จะโพสต์บอกในเพจนะครับว่าวันไหนไม่ได้มาบ้างจะบอกล่วงหน้าเอาไว้ตลอดนะครับก็เพื่อนๆที่อยากจะติดตามผมอยากจะรู้ว่าวันนี้ไลฟ์หรือเปล่าติดตามในช่อง YouTube ได้แล้วก็มาติดตามในเพจได้นะครับนี่นะเพจมาร์คณราทิพย์นะครับทุกคนเดี๋ยวเอาลิงก์ให้ในช่องแชทนะครับนี่นะครับ ก็ผมมาไม่มาเนาะผมก็จะบอกตลอดนะครับวันไหนไม่มาก็จะเอารูปอาจจะเป็นสาวๆมาลงให้ดูอะไรประมาณนี้นะ อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่มานะครับอะไรอย่างงี้นะ พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นก็นั่นแหละวันไหนไม่มาก็จะแจ้งในเพจนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาดูไลฟ์ของผมนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 18:00 นเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถ้าดูไลฟ์วันนี้นะครับแล้วชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกหรืออยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้หรือว่าอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสนับสนุนผมจังเลยนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับคลิกสมัครที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกสมัครที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับก็เพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็อันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนกันนะครับก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับ Welcome to Family นะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบไลฟ์เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ Good night ฝันดีราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.